รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยP80 Natural Essence เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นสกัดจากลำไยธรรมชาติ 100% แบกเป้ล่องใต้กันไหมคะไปไหว้พระธาตุเจดีย์ถ่ายรูปเก๋ๆที่กำแพงเมืองแลหนังลุงสุชาติปั่นจักรยานสูดอากาศบ้านคีรีวงศ์อย่ารอช้าคว้ากระเป๋าเป้ใบเก่งเดินทางพร้อมรองเท้าคู่ใจไปเก็บบรรยากาศสวยๆแบบชิลๆเรียกว่าฟินเวอร์กับทริปล่องใต้ทัวร์นครสองธรรมพร้อมแล้วไปลุยกับเช็คอินไทยแลนด์กันเลยค่ะความประทับใจแรกที่กิ่งและทีมงานย่างกรายมาถึงที่นี่นะคะก็คือต้นไม้สีเขียวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่เต็มสองข้างทางหมอกปกคลุมภูเขาให้ความรู้สึกเหมือนกิ่งกำลังเดินทางเข้าไปหาธรรมชาติด้วยค่ะนครศรีธรรมราชเป็นชื่อเต็มๆของจังหวัดแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถเรียกชื่อได้หลากหลายมากเลยค่ะบางก็เรียกว่าเมืองคอนเมืองนครนครศรีหรือเมืองลิกอแต่ไม่ว่าจะชื่อไหนๆก็นครศรีธรรมราชเหมือนกันค่ะเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสองธรรมนั่นก็เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองธรรมะที่มากด้วยวัดวาอารามและอารยธรรมที่งดงามค่ะท่านผู้ชมคะจุดแรกนะคะที่กิ่งจะพามาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปวันนี้ก็คือกำแพงเก่าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะที่นี่นะคะเขาว่ากันว่ามีประวัติศาสตร์เยอะแยะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อสมัยอดีตเป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึกเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดและยังเป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดนี้ด้วยค่ะลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกันแต่ที่เหลือให้ชมนะคะ
คือกำแพงเมืองด้านทิศเหนือตั้งอยู่ริมคลองหน้าเมืองถนนมุมป้อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชปรากฏหลักฐานการสร้างจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเมื่อตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแก้วแล้วจึงสร้างกำแพงเมืองเป็นกำแพงดินมีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่ามีการบูรณะกำแพงเมืองส่วนต่างๆกันมาหลายครั้งแล้วคงพยายามรักษาแนวกำแพงเดิมไว้ปัจจุบันนะคะกำแพงเมืองเก่าแห่งนี้นะคะได้รับการบูรณะให้แข็งแรงและสวยงามมากขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าของเมืองนครศรีธรรมราชค่ะสถานที่ที่เราไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินเมื่อมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือวัดเจดีย์แห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไม้แกะสลักของเด็กชายสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำอายุประมาณ 9-10 ขวบตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในวัดแห่งนี้และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่ละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาเชื่อกันว่าไหว้ขอสิ่งใดก็มักได้สิ่งนั้นค่ะชาวบ้านจะเรียกว่าไอ้ไข่หรือตาไข่ค่ะเล่าขานตำนานจากชาวบ้านละแวกใกล้เคียงว่าในอดีตวัดเจดีย์แห่งนี้รกร้างมาเนิ่นนานเต็มทีแล้วได้บูรณะใหม่เมื่อราวๆปี2500ประวัติเรื่องราวของไอ้ไข่เล่าสืบต่อกันมาว่าที่ตั้งวัดเจดีย์แห่งนี้เมื่อก่อนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เกจิอาจารย์ดังสายปากใต้เมื่อครั้งเดินทางกลับจากกรุงศรีอยุธยาแวะมาปักกลดเดินธุดงอยู่บริเวณนี้เพื่อพักแรมส่วนไอ้ไข่ก็อายุราวๆประมาณ10ขวบเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่มาด้วยปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้พบว่ามีสมบัติมากอยู่พร้อมกันนั้นศาสนสถานก็เป็นสถานที่ซึ่งสำคัญมากจึงให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติและที่แห่งนี้เอาไว้หลังจากนั้นถ้ามีผู้ใดเข้ามานอนพักค้างอ้างแรมในวัดเจดีย์ถ้าไม่เอ่ยชื่อไอ้ไข่บอกกล่าวขอขมาแล้วก็มักจะนอนไม่ได้กันเลยค่ะ